พันตำรวจเอกชยชัยปัญหาการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งจากนายศรีนครยศปัญญาอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่121หมู่ที่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งว่าพบวัตถุคล้ายระเบิดจึงได้มอบหมายให้กับพันตำรวจโทกฤษณพงษ์แพทย์สิทธิ์รองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวังโป่งร้อยตำรวจเอกมานัทกาญจนรัตน์รองสวปสถานีตำรวจภูธรวังโป่งร่วมกับร้อยโทจตุพรสุขีร้อยรสที่2กองพันทหารสื่อสารที่11กองพลทหารม้าที่1ร่วมกันเข้าตรวจสอบวัตถุคล้ายระเบิดซึ่งแจ้งว่าอยู่ในบริเวณป่าสักเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่7บ้านวังไสทองตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากถนนสายวังโป่งซับเปิบประมาณ500เมตรตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นกระสุนปืนคอ61สภาพพร้อมทำงานรัศมีการทำลายล้างสูงเพราะเป็นระเบิดชนิดที่ใช้ในราชการสงครามสภาพเก่ามีสนิมเกาะอยู่ภายนอกแต่ระเบิดยังมีสภาพที่สมบูรณ์สามารถระเบิดได้ทุกเวลาจึงได้นำยางรถยนต์และเชือกกั้นทำเป็นแนวป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งประสานเจ้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD จากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ทำลายในภายหลังจากการสอบถามนายศรีนครยศปัญญาอายุ43ปีผู้พบเห็นคนแรกเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้ออกมาตรวจสอบดูปริมาณน้ำในสระที่หัวไร่ปลายนาเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งก่อนเกิดเหตุตนรู้สึกปวดท้องหนักจึงได้เดินเข้าไปในป่าสักห่างจากสระน้ำเล็กน้อยเพื่อทำธุระส่วนตัวแต่จังหวะที่กำลังจะนั่งลงได้สังเกตเห็นวัตถุคล้ายระเบิดโผล่เหนือผิวดินก่อนทราบภายหลังว่าเป็นกระสุนปืนคอ61จนรู้สึกตกใจจนหายปวดท้องทันทีแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากจุดดังกล่าวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งรีบแจ้งให้ทหารตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าวทางนี้สอบถามนายคำเชื้อหงอายุ89ปีอยู่บ้านเลขที่2หมู่1บ้านวังสายทองตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งช่วงนั้นตนได้อยู่ในเหตุการณ์คาดว่ากระสุนปืนคอ61ที่พบมีอายุประมาณ 40-50 ปีอยู่ในช่วงสมัยที่มีการสู้รบระหว่างกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผก.ค.ในสมรภูมิเขาค้อโดยกระสุนปืนคอ61ที่พบได้ถูกยิงออกมาจากเครื่องยิงแต่ว่าไม่ทำงานเลยถูกปล่อยทิ้งไว้มานานจนเกิดการทับถมกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ซึ่งมีฝนตกชุกและตกหนักกระทั่งน้ำฝนชะล้างผิวดินจนมองเห็นกระสุนปืนคอ61โผล่ขึ้นมาเคราะห์ดีที่ผู้พบเห็นเสียก่อนเนื่องจากปกติพื้นที่บริเวณดังกล่าวมักมีชาวบ้านออกมาหาของป่าหาเก็บเห็ดเป็นประจำอีกทั้งการเจอกระสุนปืนคอ61ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ของอำเภอวังโป่งที่มีการพบระเบิดที่ใช้ในยุคของผก.ค.